เรานะคะก็จะมีข้าวกล่องนะคะจัดมอบให้กับทุกท่านนะคะแดดออกสิงอาสาไปหมดนะครับนะครับที่ได้มาช่วยกันกับน้องๆก็ทุกปีเราก็ทำอย่างนี้ตลอดเอาเสื้อมาให้แจกกับพี่น้องตอนป้านะจ๊ะค่ะและเชื่อว่าการส่งมอบการส่งต่อนะคะความดีๆแบบนี้นะคะก็จะเป็นจากการแจกเสื้อกันหนาวนะคะโดยทีมงานจากภาษีอาสาแล้วด้วยค่ะที่จากชมรมผู้ประกอบการร้านอาหารพอดีเลยที่อยากจะดีนะคะจากจำนวนผู้ประกอบการร้านอาหารนี่นะครับอันนี้ครับเพื่อเตรียมกันเองครับนี่ครับเดินทางนี้เลยครับนี่เลยจ้าแล้วตรงนี้มันบอกว่าแรงนะคะด้านบนก่อนนะครับครับบอกตรงนี้นะคะข้าวจานนึงครับไป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 ไม่ลั่นไม่ไม่น้ำครับน้ำครับเช็คกระทะเหล็กเช็คกระทะเหล็กรอบ3 1 2 3เริ่มค่ะนี่ครับครับวันนี้สิงอาสานะครับโดยมูลนิธิพญาพิรมภักดีและบุญรอดบิวเวอรี่นะได้ขึ้นมาแจกเสื้อกันหนาวที่ภาคเหนือเชียงรายนะฮะที่หมู่บ้านลาหูนะฮะก็ทุกๆปีอากาศหนาวเราก็จะมาทางเหนือนะจากเชียงรายเราก็จะไปเชียงใหม่จะไปเลยนะไปทางอีสานและก็จะมีแพทย์เคลื่อนที่ไปด้วยที่เชียงใหม่นะครับที่จะมาช่วยเหลือชุมชนชาวบ้านต่างๆที่ได้รับความเดือดร้อนจากภัยหนาวนะฮะเรามีร่วมกับเครือข่ายมหาวิทยาลัย10มหาวิทยาลัยภาคเหนือที่ได้มาช่วยกันน้องๆนะครับเราก็จะไปด้วยกันเรามีเครือข่ายประมาณ100มหาวิทยาลัยที่ได้ร่วมมือกันนะครับที่มาช่วยกันทั่วประเทศจะเป็นหนาวเป็นน้ำท่วมฝนตกแดดออกภัยแล้งอะไรเราสิงอาสาทำหมดนะครับครบรอบ10ปีพอดีปีนี้คือโครงการสิงอาสาเนี่ยจะเป็นโครงการต่อเนื่องนะที่ไหนเดือดร้อนทั้งปีเราก็จะไปหมดนะเราจะไม่มีโปรเจกต์อะไรพิเศษขึ้นมาแต่จะทำที่ไหนเดือดร้อนเราก็จะไปนะครับก็จะมีทั้งแพทย์ทั้งอุปกรณ์ต่างๆนะข้าวปลาอาหารนะเครื่องนุ่งห่มที่จำเป็นเราก็จะไปหมดทั่วประเทศนะครับปีนี้จะไปที่นาแห้วที่จังหวัดเลยที่ถือว่าหนาวที่สุดนะก็จะไปทางลำบากมากนะครับน่าไปเที่ยวแต่ลำบากครับเดี๋ยวจะมีไฟป่าสิงอาสาก็จะไปช่วยรณรงค์เรื่องไฟป่าที่ส่วนมากก็อยู่ที่เชียงใหม่แม่ฮ่องสอนลำปางแล้วก็เชียงรายที่มีไฟป่าเราก็ทำอยู่นะครับเดือนหน้านี้ก็คงจะมีไฟป่าเกิดขึ้นแล้วพอดีโควิดก็มาเยี่ยมเป็นปีที่2หรือที่3แล้วเราก็ทำนะครับในกรุงเทพเราก็ทำเยอะนะ
จกข้าวกับผู้ยากไร้ตามถนนตามสวนต่างๆนะแล้วก็ฉีดยานะครับพาแพทย์ไปฉีดยาฉีดวัคซีนให้กับชาวบ้านชุมชนหาที่ฉีดทั่วประเทศนะเราเป็นผู้นำไปที่ไหนที่ขาดเดือดร้อนเราก็จะไปนะโควิดมาหน้าแรงไม่มีน้ำเราก็ไปแจกจ่ายนะตามภาคพื้นอีสานเนี่ยแห้งแล้งมากเวลาหน้าแรงนะครับหน้าฝนก็ไปน้ำท่วมก็มานะครับนี่เพิ่งไปช่วยเหลือน้ำท่วมนะปีนี้น้ำท่วมสายก็มากันนะก็แจกหมดนะครับภาคกลางโดนเยอะนะก็เราก็ไปแจกมาหมดแล้วตอนนี้หนาวเริ่มหนาวนะเราก็จะเสื้อไปแจกทั่วภาคเหนือและภาคอีสานคิดว่าหนาวที่สุดแล้ว